สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นโดนสั่งยกเลิกงานคอนเสิร์ตที่จังหวัดชุมพรล่าสุดแทบไม่เหลืองานล่าสุดงานเข้าอีกรอบเมื่อทางผู้จัดงานที่จัดงานเทศกาลผลไม้หลังสวนครั้งที่5ณลานตลาดนัด3ไม้อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรที่จะถูกจัดขึ้นในวันที่29สิงหาคม2563นั้นได้ออกมาประกาศยกเลิกงานคอนเสิร์ตค่ายได้หมดทัศน์ชื่นโดยอ้างว่าจะไม่สามารถรักษามาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งได้เป็นเหตุให้ต้องระงับทันทีซึ่งเพจทราวุฒิขุดประเด็นได้โพสต์ข้อความว่าเทอีกงานเจ้าภาพหวั่นกาดตกเสี่ยงระบาดโควิดระลอก2ยกเลิกคอนเสิร์ตเจนนี่ซึ่งเพจทราวุฒิได้สอบถามไปยังแหล่งข่าวผู้จัดงานเทศกาลผลไม้หลังสวนครั้งที่5ซึ่งจัดขึ้นณสถานที่ส่วนบุคคลลานตลาดนัด3ไม้อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรในวันที่29สิงหาคม2563นั้นโดยทางทีมงานผู้จัดงานเปิดเผยถึงสาเหตุที่ยกเลิกคอนเสิร์ตเจนนี่ลิลลี่ได้หมดทัศน์สดชื่นว่าเนื่องจากว่าจากกระแสภาพข่าวการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตที่เจนนี่ลินลี่ได้หมดทัศน์สดชื่นไปทำการแสดงที่ผ่านมามีภาพแฟนเพลงและผู้เข้าชมจำนวนมากอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด-19 เกรงว่างานเป็นลักษณะพื้นที่ปิดมีคนจำนวนมากอาจจะไม่สามารถรักษามาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งได้เต็มที่เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อสถานการณ์โควิด-19 จึงงดแสดงเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากสถานการณ์โควิด-19 ที่จะเกิดขึ้นกับแฟนเพลงและผู้เข้าชมงานทางผู้จัดงานและศิลปินต้องขออภัยแฟนเพลงพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรมาณที่นี้คุณผู้ชมมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ